สวัสดีครับทุกทุกท่านสำหรับคนที่ชอบปนสีไซแม่พันธุ์นะครับผมก็นึกถึงสวนผมนะครับผมเพราะว่าที่สวนผมนั้นจะคัดสัรนไม้ใหญ่ๆมาให้ทุกท่านนั้นไปเลี้ยงโตได้สวยงามนะครับผมเนื่องจากคัดต้นที่สวยแล้วนะครับผมแลวก็มีความใหญ่อลังการนะครับผมเนื่องจากเ,าเมื่อปีที่แล้วนะครับผมบางท่านก็เลี้ยงบน ที่เป็นไซส์เบบี๋นะครับตายเป็นจํานวนมากนะครับผมบางทีก็ยุบหายไปเลยก็มีนะครับผมก็เลยอยากนําเสนอต้นที่เป็นแม่พันธุ์นะครับใหญ่ๆไปเลยนะครับผมเวลาเขายุบลงเขาก็ยังเหลือหัวเขานะครับงอกออกใหม่บางครั้งก็สวยงามกว่าเดิมนะครับผมซึ่งแต่ก่อนนั้นนะครับไม้ค่อนข้างที่จะราคาแพงนะครับผมอย่างเช่นไม้ที่มีการป้ายด่างอย่างนี้นะครับเจ้าจักรพรรดิด่างแต่ก่อนนั้นนะครับผมต้นหนึ่งค่อนข้างที่จะแพงนะครับถ้าเป็นไซส์แม่พันธุ์อย่างนี้นะครับ กระถางนี้มีความใบใหญ่มากๆครับเห็นบ่กครับใบเรียวยาวนะครับยาวกว่ฝาฝ่ามืออีกนะครับผมดูจากฝ่ามือเป็นหลักนะครับท่านดูในคลิปอาจจะบเห็นความอลังการของเพื่อนนะครับแต่ว่าถ้าได้เจอตัวจริงนะก็จะเห็นความยิ่งใหญ่ของเพิ่นนะครับเนื่องากเนื่องจากเป็นฟอร์มก็มีหลายต้นนะครับผมและกับลูกที่งอกขึ้นมาก็เปิดด่างออกมากแบบนี้เลยนะครับผมฉะนั้นต้นนี้ก็อยากนําเสนอสําหรับคนที่ชอบ ไม้ป้ายด่างแล้วก็ชื่อที่เปลี่ยนมงคลนะครับเจ้าจักรพรรดิด่างนะครับผมเจ้าจักรพรรดิด่างกระถางนี้นะครับผมจะขายอยู่ที่เจ็ดร้อยรวมส่งนะครับตัวนี้จะหัวใหญ่มากๆเลยนะครับผมสําหรับคนที่อยากเอาไปตั้งโชว์นะครับผมไม้ด่างตัวนี้นะครับเขาจะมีเม็ดกระจายเป็นสีชมพูนะครับผมซึ่งเวลานั้นเขาก็จะเปิดด่างออกมาเรื่อยๆนะครับบางทีกระด่างเปิดออกมาชมพูนะครับผมตัวนี้เจ็ดร้อยรวมส่งไปเลยนะครับผม ต้นนี <ator il> <ğim> like ้เป็นไม้พื้นเขียวนะครับผมอันนี้มีชื่อว่าใหญ่อุดมนะครับเป็นชื่อที่ค่อนข้างที่จะมงคลนะครับนี่ครับกระถางนี้นะครับผมมีอยู่2ต้นนะครับผมนี่ครับมีหัวค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับกระถางนี้ขายอยู่ที่250รวมส่งนะครับเผื่อใครอยากได้ไม้พื้นเขียวแล้กก็เมิดชมพูกระจายไปประดับนี่ก็ค่อนข้างที่จะมีสีสันที่ค่อนข้างที่จะสวยนะครับผมไปตั้งตัดกับสีอื่นๆก็สวยนะครับผมใหญ่อุดมนะครับ มาชมต้นพระนครไซแม่พันธุ์นะครับผมสําหรับคนที่อยากได้ต้นใหญ่ๆเอาไปเลี้ยงนะครับนี่ครับต้นนี้เลยนะครับผมสําหรับคนที่อยากได้ไม้หัวใหญ่ๆนะครับผมเนื่องจากต้นนี้เป็นไซแม่นะครับผมนี่ครับมีต้นเดียวก็จริงนะครับแต่ว่าหัวใหญ่มากๆนะครับพร้อมที่จะไปทําแม่พันธุ์แลวนะครับผมกระถางนี้ขายอยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบนะครับสําหรับคนที่อยากได้เอ่อไม้ใบใหญ่ๆนะสีแดงสดดีมากๆเลยนะครับผมสำหรับพระนครนะครับผม แต่ถ้าใครอยากได้ต้นลูกนะครับซึ่งมีหลายต้นในหนึ่งกระถางนะครับกระถางนี้มีถึง5ต้นนะครับผมกระถางนี้ก็จะขายอยู่ที่ทางนี้จะขายอยู่ที่550เช่นเดียวกันนะครับผมเผื่อใครสนใจพระนครไม้เก่าตัวนี้ก็ไม้เก่าตัวนี้ก็เลี้ยงนอกตู้ได้สวยงามนะครับผมจะเลือกต้นแม่หรือว่าลูกอะลองพิจารณาเบ่งครับผม มาชมไม้พื้นสีชมพูตัวนี้นะครับผมหลวงทศนหาครับผมกระถางนี้นะครับมีอยู่2ต้นนะครับแต่ว่าก็เป็นไซส์ทาแม่พันธุได้แล้วนะครับผมกระถางนี้ขายอยู่ที่350รวมส่งนะครับเผื่อใครชอบไม้พื้นสีชมพูนะครับผมวันนี้มีหงเหินกับหงสุวรรณด้วยนะครับผมมามาที่หงสุวรรณกันนะครับหงสุวรรณกระถางนี้นะครับเป็นฟอร์มกอนะครับมีอ่หน่องอกเพิ่ม มีหน่อ,อกออเพิ่มสองหน่อเลยก็ต้นที่เป็นต้นลักอยู่สองต้นนะครับรวมทั้งหมดเป็นสีต้นนะครับผมในหนึ่งกระถางนะครับกระถางนี้กำลังฟอร์มสวยนะครับสามร้อยห้าสิบนะครับสําหรับคนที่ชอบไม้ราคาไม่แล้งมากนักครับผมมาชมบนสีหงเหินกันนะครับผมหงเหินกระถางนี้มีอยู่ประมาณสามสี่ต้นเช่นเดียวกันนะครับผมกําลังงอกเพิ่มก็มีนะครับผมกระถางนี้นะครับผม ขายอยู่ที่350ร้วมส่งนะครับเผื่อใครชอบไม้ไซส์กลางๆนะครับผมแต่ว่ามีหน่อกออขึ้นมาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะครับผมพร้อมที่จะเอาไปตั้งทําฟอร์มก่อได้แล้วนะครับผมสําหรับกระถางนี้อยู่ที่350ร้วมส่งนะครับสำหรับไฮไลท์ในวันนี้นะครับผมกระถางนี้ใหญ่สุดเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับดูจากฝ่ามือผมเป็นหลักนะครับผมผมเทียบฝ่ามือใส่นะเอผมเทียบฝ่ามือกับใบประมาณ 3- าถึงสฝ่ามือนะครับผมทุกท่านนี่ครับ จะได้เห็นความใหญ่นะครับผมนี่ครับปลูกเป็นปีแล้วนะครับผมหัวค่อนข้างที่จะใหญ่มากๆเลยนะครับผมเนื่องจากเขามีการลงหัวไปรอบหนึ่งหล้วก็งอกขึ้นมาใหม่นะครับผมลายสวยนะครับผมตัวนี้คือผู้เท่าเฝ้าเรือนนะครับผมเบ่งความสวยงามก่อนตัดสินใจนะครับผมนี่ครับอีกหน่อหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็อันนี้อีกหน่อหนึ่งที่งอกขึ้นมาเพิ่มเติมนะครับเป็นต้นลูกนะครับผม อยู่ในกระถางเดียวกันเลยนะครับผมกระถางนี้นะครับมีอยู่2ต้นนะครับผมแต่ว่าเป็นไซส์ที่ใหญ่มากๆนะครับผมลักษณะเด่นของเพิินจะมีหูอยู่ใต้ใบนะครับผมนี่ครับหูของเพิินนะครับผมจะเป็นลายอย่างนี้เลยนะครับผมนี่ครับกระถางนี้นะครับผมเออไซส์ใหญ่ๆอย่างนี้ผมขายอยู่ที่ห้าร้อยห้าสรวมสูงเท่านั้นเองนะครับผมทุกท่านเผื่อใครอยากเอาไปทําแม่พันธุ์นะครับ เลี้ยงไว้อีกสักหน่อยก็แตกหน่อเพิ่มอีกเยอะเลยล่ะครับผมเพราะว่าเนื่องจากเขาสมบูรณ์เต็มที่แล้วนะครับผมท่านไหที่สนใจไม้ใบใหญ่สุดในวันนี้ก็เป็นต้นนี้แหละครับผมเป็นเอกลักษณ์ของผู้เท่าเฝ้าเรือนนะครับผมเป็นไม้ไทยโบราณที่คนตามหากันอยู่นะครับผมน่าสะสมมากๆเลยนะครับมาดูหนุมานอมพพากันตอนะครับสําหรับหนุมานอมพพากระถางนี้นะครับผมมีอยู่5ต้นนะครับผมยังว่างอยู่นะครับผม กระถางนี้จะขายอยู่ที่ห้าร้อยห้าิรวมส่งนะครับผมเผื่อใครชอบไม้ฟอร์มกอเอาไปเลี้ยงต่ตนะครับเวลาเลี้ยงไปานานๆใบเพิ่นจะใหญ,ใหญ่อลังการเลยนะครับผมหรือว่าใครอยากเอาไปแยกกอก็ได้นะครับสําหรับใครชอบตระกูลไก่ก็วันนี้มีต้นเมพันธุ์นะครับไก่ไก่ราชาวดีนะครับผมกระถางนี้นะครับมีอยู่สต้นนะครับผมเป็นไซส์เมนธุ์นะครับผมกระถางนี้ขายอยู่ที่ ห้าร้อยรวมส่งนะครับผมเผื่อคนสนใจตระกูลไก่นะครับเวลาเขากัดสีเต็มฟอร์มจะสวยมากๆเลยนะครับผมกระถางนี้เป็นลูกธาตุบางแก้วนะครับผมซึ่งต้นนี้ค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วนะครับผมนี้มีอยู่ต้นเดียวแต่ว่าค่อนข้างที่จะใบใหญ่นะครับสวยนะครับผมเป็นเม็ดกระจายดีมากเลยนะครับผมกระถางนี้นะครับผมจะขายอยู่ที่250รรวมส่งนะครับผมเผื่อใครอยากได้ไป ประดับนะครับผมเนาะไปตั้งโชว์ก็ได้นะครับผมสวยนะครับผมเม็ดกระจายดีมากเลยนะครับผมสําหรับกระถางนี้นะครับผมธาตดบางแก้วนะครับมีอยู่สามต้นนะครับผมเผื่อใครอยากได้เป็นฟอร์มกอนะครับหน้าชมพูกําลังออกเลยนะครับผมกระถางนี้นะครับขายอยู่ที่350ร้วมส่งนะครับเผื่อใครอยากได้เป็นฟอร์มกอนะครับผมเอาไปตั้งโชว์สวยๆเลยนะครับผมสำหรับ เรืองราหุ่นกระถางนี้ยังว่างอยู่นะครับผมเนาะซึ่งกระถางนี้นะครับมีหน่องออขึ้นเพียบเลยนะครับผมถ้าบวกรวมหนวด้วยกับประมาณ 6- กถึงเต้นนะครับผมกระถางนี้นะครับผมจะขายอยู่ที่500รวมส่งนะครับผมเผื่อใครอยากได้ไปทําพันุ์นะครับตัวนี้เป็นไม้เก่าตัวหนึ่งที่น่าสะสมนะครับเล้วเวลาเขากัดสีเ็าจะสวยนะครับผมสําหรับนางพิวนะครับผมกระถางนี้นะครับ มีอยู่หนึ่งต้นนะครับแต่ว่าเป็นต้นที่มีหัวแล้วนะครับผมกระถางนี้ผมจะขายอยู่ที่200รวมส่งนะครับเผื่อใครอยากได้เผื่อใครอยากได้นางผิวไปเลี้ยงนะครับผมมีอยู่หนึ่งกระถางเท่านั้นนะครับสำหรับนางผิวเพชรพันล้านนะครับอันนี้เป็นตระกูลหกลงที่ผู้คนตามหากันนะครับผมกระถางนี้มีอยู่หต้นนะครับผมเป็นฟอร์มโขสวยแล้วนะครับกัดสีค่อนข้างที่จะชมพูดีมากเลยนะครับผม กระถางนี้นะครับผมขายอยู่ที่ห้าร้อยห้าินะครับผมเผื่อใครชอบไม้ทวนชมพูแล้วเอาไปเลี้ยงโตนะครับผมสําหรับใครที่ได้บนสีรณนพัฒไซแม่พันธุ์ก็ยังเหลืออยู่นะครับผมนี่กระถางนี้นะครับมีอยู่3ามถึงสต้นนะครับผมกระถางนี้ขายอยู่ที่เจ0รอรวมส่งนะครับเผื่อใครอยากได้ไม้เก่าตัวนี้นะครับซึ่งเป็นใบที่ค่อนข้างที่จะแข็งนะครับนี่ครับจะมีหูใต้ใบนะครับผมแกถ้าเกจัดหูมันจะขึ้นแบบช่ออย่างนี้เลยนะครับผม สําหรับใครที่ชอบไม้ใบยาวไม้เก่านะครับไม่ควรพลาดสําสหรับบอลสีรนนัพักนะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับผมก็มีพอแบ่งอยู่นะครับผมสําหรับคนที่ชอบไม้ตัวนี้นะครับเอาเป็นว่าขอต่อกันที่คลิปหนาแล้วกันนะครับบอนสีหกหลงหรือว่าบออื่นๆนั้นจะลงคลิปหนาเด้อครับผมติดตามไว้เผื่อมีบอลตัวใดอยากได้ค่อยจริงๆแล้วผมยังมีบอลอื่นๆอีกหลากหลายอยู่นะครับผมค่อยๆลงไป คลิปนะครับเพื่อจะได้โบยาวเกินไปจะทําให้มีเวลาชมได้ถึงจบนะครับผมโปรดติดตามไว้นะครับสำหรับคนที่ชอบบอลสีนั้นที่ส่วนผมไม่ผิดหวังเพราะว่าเออทรงตรงปกและกะมีหัวทุกต้นทุกกระถางนะครับซึ่งไม้เก่าไม้โบราณหรือว่าเป็นไม้ใหม่ก็มีนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะ เอาลูกไม้นะครับมาให้ทุกท่านนั้นได้ลองไปเลี้ยงดูนะครับแต่ว่าการราคาพอจับต้องได้นะครับราคาบุคคลแพงนะครับปางกระถางก็มีเป็นฟอร์มกอเลยนะครับผมสําหรับบนสี่หกลงก็ยังมีเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวให้คัดลายสวยๆหรือว่ากัดสีสวยๆก่อนค่อยมาลงให้เลือกอีกที่นึงนะครับสําหรับหกลงนะครับจะทาคลิปแยกออกไปต่างหากนะครับผม ใครที่ชอบต้นไหนแอดไลน์ไม่เป็นก็โทรมาก,ก็ได้นะครับมาสอบถามมาคุยลองเบิ่งนะครับผมเผื่อ,อชอบหลายๆต้นก็เพราะว่าบางครั้งนะครับต้นไม้มีอย่างละก,กระถางนะครับคนที่ติดต่อมาก่อนก็ได้สิ์ก่อนนะครับผมบางครั้งชอบต้นเดียวกันอีกต่างหากนะครับผมบางครั้งชอบต้นเดียวกันจะทําให้คนที่โทรมาก่อนก็ได้สิ์ก่อนนะครับผมเอาเป็นว่าขอบคุณทุกท่านเด้อที่ติดตามได้รับชมคลิปผมและก็ ให้ความสนับสนุนมาตลอดนะครับผมผมก็จะลงคลิปสม่ำเสมอไปเรื่อยๆนะครับเผื่อ,อ,อมีตัวไหนที่ชอบหรือว่าผมมีอยู่แล้วนะครับในสวนผมก็จะพยายามหามาเพิ่มเติมหรือว่าคัดสรรมาให้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามนะครับ